่ไม่มีคนเก็บมีแต่คนกล้าคนกลัวขยายความที่ผมได้มันยังไงคนกล้าคนกลัวแล้วมันเก็บไม่เก็บคือดูมาเยอะเนาะคืออยู่ในประเทศที่มันเป็นเมลติ้งพอตอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่ใครไปอยู่แล้วจะฉลาดอ่ะเพราะว่าอเมริกาเต็มไปด้วยน้ำขิงแล้วก็มันเป็นยุคของการแสวงหาโอกาสแล้วคนทั่วโลกจะไปอยู่โอกาสของคนที่ไปอยู่อเมริกาคือมันจะสัมพันธ์กับคนทั่วโลกอยู่มันมีทั้งภาคเอเชียมันมีทั้งคนที่สูญเสียอิสรภาพอย่างเวียดนามไปอยู่เนาะมันก็จะเห็นธรรมชาติของแต่ละที่คราวนี้คนที่เก่งเนี่ยไม่มีจริงๆอเมริกาก็เชื่อว่าไม่มีคนเก่งค่ะมันมีแต่คนที่คุณน่ะกล้าลองทำกล้าลองทำซึ่งเราเนี่ยจริงๆต้องถือว่าเราเนี่ยเป็นแรงที่ดีนะคนไทยไปเนี่ยเวลาทำงานจะถือว่าเป็นคุณภาพเลเวอร์ที่มีคุณภาพเราก็เก่งแหละเพียงแต่ว่าอันเดียวเลยคือเราไม่กล้าเพราะฉะนั้นเราจะถูกเก็บกดไว้ในที่ไหนสักที่หนึ่งแต่วันที่เราแบบว่าหนูเนาะมันเริ่มจะใช้พลังของช้างเป็นเราเห็นว่าการยอมรับจากคนหลายหลายชาติเนี่ยมีมากขึ้นเราก็เลยได้ใจเนาะเราจะมีตอนหนึ่งในหนังสือที่บอกว่าพอมันเริ่มทะเลาะกับคนได้เนี่ยมันเหมือนกับปัญหามันหายไปเยอะมันปลดปล่อยเวลาไอ้จุดตรงนั้นอะเขาบอกความโกรธมันเป็นพลังงานเนาะหรือว่าเราก็ไม่อยากคนไทยแบบร้ายตัวเองไปถึงจุดโกรธนะแต่มันก็ต้องมีบ้างคือมันเป็นพลังงานที่สามารถย้ายที่มันไปทำอะไรบางอย่างได้ฉะนั้นบางคนก็ใช้ความโกรธไปทะลุดูดันกับงานที่เสร็จอย่างเงี้ยใช่อยากจะย้ำอันนึงถ้าใครเคยดูสลัมด็อกมิลเลียนแนร์นะแดกอินเดียคนนึงเข้าเกมเศรษฐีสละเขาชนะคำถามตอบได้ทุกอันไม่ได้แปลว่าเขามีความรู้รอบตัวแต่แปลว่าทุกคำถามเนี่ยเขามีประสบการณ์การผ่านตรงนั้นมาแล้วจิตใต้สำนึกมันทำงานตรงนั้นนะคะเหมือนกันเลยเราอยู่อเมริกาเนี่ยกลับมาเมืองไทยเราไม่รู้ว่าเรามีอะไรบ้างแต่ว่าทุกครั้งที่เราเดินในโลกภาษาอังกฤษนะคะจิตวิญญาณหรือว่าประสบการณ์บางอย่างนะคะที่อเมริกามันจะพุ่งขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เก่งแต่ว่าเราผ่านประสบการณ์นั้นงั้นสิ่งที่เราทำได้คือเราให้คุณทำในเรื่องของประสบการณ์ถ้าเขาไม่มีประสบการณ์ให้เขาท่องตำราเก่งเขาก็ไม่เก่งเพราะว่าเราติดกับตำรามากเกินไปเราติดตำราเราไม่ได้เอามาใช้จริงๆนะครับผมทีนี้ถ้าไปดูคอร์สภาษาอังกฤษครูคอร์สเนี่ยจะเห็นว่าจะไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่เราเรียนกฎวิชาอะไรกันทั่วไปไม่เหมือนในห้องเรียนไม่เหมือนในโรงเรียนด้วยนะครับผมซึ่งในเล่มนี้เนี่ยก็มีบอกไว้ด้วยว่าภาษาอังกฤษของครูคอร์สเนี่ยจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเรียนด้วยจิตใต้สำนึกเป็นยังไงเลยภาษาอังกฤษกับจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกต้องมีข้อมูลกลางแปลว่าเราก็ต้องฝังข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็ต้องฝังข้อมูลที่ดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำกระบวนการก็คือฝังข้อมูลสิ่งที่เราทำในชั้นก็คือคุณต้องใช้ข้อมูลอย่างนี้แหละค่ะถึงเราให้10คุณอาจจะได้2คุณก็ไปใช้ได้เลย2มี2ใช้2มี10ใช้10แบบนี้เลยพูดอย่างนี้มันจะดูยากยกตัวอย่างว่ากิจกรรมภาษามนุษย์ต่างดาวเนาะเราเรียกภาษามนุษย์ต่างดาวเพราะว่าคุณฟังไม่รู้เรื่องโจทย์นี้ก็คือมี2อย่าง1คนพูดมีความตั้งใจ2คือภาษาที่พูดออกมาคนทั้งโลกฟังไม่เข้าใจเขาก็จุดมุ่งของตัวเขาแต่ละตั้งเลยหยุดอย่างเงี้ยค่ะเชื่อไหมแค่กระบวนการแค่นี้คนไทยทำไม่ได้เขาติดบล็อกความอายเขาไม่กล้าทำเราใช้เวลาประมาณสัก20นาทีถึงจะได้คนทั้งชั้นได้ยอมทำพูดภาษาเรื่องต่างๆซึ่งเขาไม่ยอมพูดแต่ว่ากลไกของจิตใต้สำนึกพอมันได้ภาษาอันเนี้ยค่ะว่าก็ตุบกระจุนมันจะเริ่มชินกับภาษาพูดไม่รู้เรื่องพอเริ่มพูดไปเรื่อยๆเขาจะสนุกพอได้ยินภาษาอังกฤษเขาไม่แยกแล้วว่ามันเป็นภาษาอังกฤษเพราะจิตใต้สำนึกเขาเป็นเบบี้มากเลยใส่หลอกอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะเชื่ออย่างนี้เพียงกลไกก็คือเราแอบแฝงอะไรบางอย่างเพื่อหลอกจิตใต้สำนึกมันก็ได้เรื่องของสปีดคือภาษาอังกฤษมันเร็วอะค่ะพอใส่ภาษาอะไรแปลกๆเข้าไปเนี่ยพออะไรมาแปลกๆเขาก็จะรับได้เขาจะเริ่มพิกอัพขึ้นความถี่จะไม่ต่างกันแบบปกติใช่ว่ามันเร็วเกินไปมันยากฟังยากซึ่งถ้าเราสั่งสมองแบบนี้ค่ะกลไกร่างกายมันจะหยุดค่ะค่ะอันนี้เป็นทฤษฎีสมองนิดหน่อยอืมเยี่ยมค่ะค่ะสมองก็จะเปิดจะเปิดรับจากภาษากินมาแล้วก็จะพร้อมรับภาษาอื่นเขาก็จะยอมรับด้วยนะเขาก็จะเริ่มเก็ตว่าอ๋อมันเป็นแค่คลื่นความถี่ก็จะฝึกได้สนใจมาก